สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำประกันอีกอันนึงนะครับที่เป็นประกันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ควรที่จะทำอย่างยิ่งในตอนนี้เลยนะครับก็คือประกันไข้หวัดใหญ่นะครับมือเท้าปากแล้วก็5โรคร้ายจากยุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้เนาะตอนนี้นะครับเด็กๆลูกของเราจะเปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกเยอะนะครับก็จะมียุงเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะคุ้มครองอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับตามภาพนะครับก็คือเริ่มที่190บาทต่อปีนะครับแล้วก็คุ้มครองสูงสุดเงินชดเชยอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับแล้วก็ชดเชยนอนโรงพยาบาลวันละ 1,500 ต่อวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับในส่วนของตัวโรคนะครับที่คุ้มครองนะครับก็คือจะมีในส่วนของไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นทีก็นานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นทีก็จะต้องหยุดหลายวันเลยนะครับในส่วนของตัวโรคมือเท้าปากนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะครับหรือว่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับโรคปวดข้อจากยุงลายหรือโรคที่เรารู้จักกันก็คือชิคุนกุนยานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรคไข้จับสัตว์นะครับหรือว่าไข้ป่าเนาะมาลาเรียนะครับตรงนี้แล้วจะคุ้มครองอะไรบ้าง นะครับสำหรับประกันตัวนี้นะครับจะคุ้มครองอยู่นะครับก็คือในส่วนของไข้หวัดใหญ่นะครับมือเท้าปากแล้วก็5โรคจากยุงนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับก็คือเป็นเงินชดเชยปลอบขวัญ นะครับในกรณีที่นอนเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันนะครับนอนที่โรงพยาบาลติดต่อกัน5วันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยรายวันนะครับก็คือได้เงินเป็นรายวันเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมผมถึงแนะนำเนาะประกันนี้นะครับมีระยะเวลารอคอย15วันวันนี้16แล้วนะครับนอกจากหวยจะออกแล้วนะครับก็ใกล้เด็กจะเปิดเทอมอีก15วันเด็กก็เปิดเทอมแล้วนะครับดังนั้นทำวันนี้เปิดเทอมนะครับก็คงเคยจะได้ยินกันว่าเปิดเพิ่มวันเดียวป่วยเลยนะครับถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีประกันตัวนี้คุ้มครองแล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับความคุ้มครองนะครับมีแบ่งออกเป็น2แผนใหญ่ๆก็คือ 0-14 ปีนะครับแล้วก็15ปีถึง70ปีนะครับทำได้ตั้งแต่อายุ 0-14 นะครับหรือว่าอายุ 0-70 ปีเลยนะครับแต่ว่าแบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะก็จะมีคุ้มครองนะครับอันนี้ก็คือเงินปลอบขวัญก็คือนอนโรงพยาบาลมากกว่า5วันนะครับตั้งแต่5วันขึ้นไปเนาะเป็นผู้ป่วยในนะครับ5วันขึ้นไปก็รับเงินตรงนี้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวเงินชดเชยรายวันนะครับเช่นไปนอนโรงพยาบาล3วันไม่ได้เงินตรงนี้แต่ว่าได้เงินชดเชยรายวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายวันเนาะสมมุติว่าลูกชายผมนะครับอายุ15ปีแล้วเนาะนี่นะครับแล้วก็ราคาของแผนนี้นะครับก็จะอยู่ที่490บาทเท่านั้นเองนะครับ490บาทต่อปีนะครับในส่วนนี้นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นความคุ้มครองนะครับรายละเอียดของแผนต่างๆนะครับซึ่งผมแยกออกมาให้นะครับแล้วก็เขาจะมีบอกนะครับว่าชดเชยยังไงนะครับเก็บชดเชยกี่ครั้งต่อปีนะครับมาดูกันในส่วนของเงื่อนไขการประกันภัยนะครับก็คือรับประกันภัยตั้งแต่อายุ0ถึง70ปีนะครับสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ100ปีนะครับผู้เอาประกันภัยนะครับสามารถทำได้แค่1ฉบับเท่านั้นนะครับก็คือทำฉบับละปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการเคลมนะครับก็เคลมได้1ครั้งต่อปีเนาะแล้วก็การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองนะครับก็ชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งนะครับชดเชยครั้งเดียวนะครับก็จะมีโรคอะไรนะไข้หวัดใหญ่นะครับโรคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึง จะได้เห็นกันชัดๆนะไข้หวัดใหญ่นะครับมือเท้าปากแล้วก็5โรคจากยุงนะครับตรงนี้ก็เลือกมาแค่อันเดียวนะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมีความคุ้มครองที่แจ้งอยู่นะครับต่างกันไปเนาะในส่วนของ5โรคร้ายแรงจากยุงนะครับก็จะมีแจ้งจากตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็คือระยะเวลารอคอย15วันนะครับสมมุติทำวันนี้ก่อน 4:00 น.นะครับก็จะคุ้มครองพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มนับ15วันจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลนะครับที่ระบุไว้ภายใน7วันทำการนะครับชำระเงินได้ทั้งทางบัตรเครดิตนะครับหรือว่าโอนเข้าบัญชีนะครับสำหรับท่านไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าไม่มีข้อสงสัยแล้วรีบทำดีกว่านะครับเพราะว่าลูกเราจะเปิดเทอมแล้วนะครับก็คลิกทำประกันที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับเขาก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะมีอีกนะครับเป็นประกัน3โรคกวนใจนะครับก็คือจะมีเบี้ยอะไรบอกไว้เรียบร้อยนะครับก็อย่างแรกนะครับก็มาดูก่อนนะครับนี่เขาจะมีแผนตามที่ผมทำให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขแสดงให้ดูนะครับสมมติในกรณีนี้นะครับผมซื้อให้ลูกชายผมก็จะซื้อเป็นแผน3นะครับ15ถึง70นะครับ490ต่อปีนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าซื้อเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราทำการล็อกอินเนาะก็คือในกรณีถ้าสมมติว่าท่านใดนะครับยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกนอกจากซื้อประกันอันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็กรมธรรม์เนี่ยจะส่งให้ทางอีเมลแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดจากทางหน้าเว็บได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าท่านมีในส่วนของ
ประกันรถยนต์นะครับประกันอัคคีภัยนะครับสามารถซื้อผ่านเว็บนี้ได้แล้วก็ได้ราคาถูกด้วยนะครับโอเคในกรณีถ้าเรายังไม่เคยเป็นสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนนะครับมีล็อกอินมี LINE นะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน LINE ได้ใช้ user password นะครับหรือว่าผ่าน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าผ่านเป็น Google ก็ได้เนาะสำหรับของผมนะครับมีแล้วเนาะผมก็จะล็อกอินไปเลยนะครับเป็นชื่อแล้วก็เป็นอีเมลนะครับแล้วก็เป็นรหัสผ่านแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับพอเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็บอกว่ากลับไปทำรายการต่อตรงนี้นะครับเขาก็จะกลับไปหน้าที่เราซื้อประกันให้ลูกนะครับนี่อันนี้ผมเลือกแผน3นะครับแล้วก็มากรอกข้อมูลได้เลยนะครับคำนำหน้าก็คือนายอัธพัฒน์นะครับชื่อลูกชายนะครับอัธพัฒน์ชาวประดิษฐ์เลขที่บัตรประชาชนนะครับสมมติว่าผมใส่ของผมไปก่อนเนาะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเรากรอกในมือถือเนาะเราก็สามารถคลิกเพื่อแนบไฟล์ภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคลิกเพื่อแนบไฟล์ภาพไปเลยนะ Desktop แบบนี้ Open นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมีภาพบัตรประชาชนผมขึ้นมาแล้วนะครับขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยหนึ่งเนาะวันเดือนปีเกิดนะครับอ้อบัตรประชาชนเนี่ยถ้าสมมติว่าอันนี้ในกรณีผมทำให้ลูกนะครับผมก็เอาบัตรประชาชนลูกมาใส่นะครับแต่ว่าถ้าทำให้ตัวเองก็เอาบัตรประชาชนตัวเองมาใส่นะครับในกรณีที่เขาบอกว่านะครับตรงนี้ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่าทำให้ลูกนะครับอายุต่ำกว่า7ปีสามารถใช้สูติบัตรได้นะครับหากมีการเปลี่ยนชื่อขอไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับจะส่งให้ทีหลังก็ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมทำให้ลูกเนาะผมก็กรอกวันเดือนปีเกิดลูกไปเลยนะครับลูกผมเกิด2 5 4 8นะครับเดือนพฤษภาวันที่1นะครับก็กดเลือกแบบนี้นะครับให้เราเลือกปีก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกเดือนแล้วก็ค่อยมาเลือกวันนะครับอาชีพนักเรียนนี่นักศึกษานะครับนักศึกษาถือเป็นอาชีพด้วยเพราะกดเลือกไปนะครับแบบนี้เนาะเชื้อชาติไทยนะครับสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็กรุงเทพเนาะเขตสะพานสูงนี่ตำบลแขวงทับช้างนะครับที่อยู่ไม่ต้องระบุอำเภอจังหวัดนะครับบ้านเลขที่14ซอยหมู่บ้านแบบนี้นะครับอีเมลในการจัดส่งกรมธรรม์นะครับก็ส่งไปที่เมลลูกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งไปที่เบอร์มือถือลูกเลยก็ได้นะครับทายาทโดยธรรมโอ้โหจะรีบไปไหนนะครับช่องการดำเนินงานนะครับช่องทางการชำระเงินนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับหรือว่าเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็เลือกได้เลยนะในกรณีที่เราเลือกตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็กดยอมรับตรงนี้นะครับถ้าโอนเงินเนาะแล้วก็ทำการกดส่งข้อมูลไปเลยนะครับแบบนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้ผมกรอกเลขที่บัตรประชาชนผิดนะครับเขาก็จะบอกว่าเลขที่บัตรประชาชนไม่ถูกต้องเรามากรอกใหม่นะครับนะแบบนี้นะครับน่าจะถูกแล้วเรียบร้อยเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับโอเคกรอกข้อมูลแล้วกดส่งข้อมูลตึ้งเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าแผน3อายุ 15-70 ปีเบี้ยประกัน490บาทต่อปีถูกมากนะครับนอนโรงพยาบาลวันเดียวได้ 1,500 แล้วนะครับอันอื่นก็ใช้ตามสิทธิ์ได้เลยนะครับตรวจสอบความถูกต้องหากกรมธรรม์ออกแล้วมีการแก้ไขภายหลังจะมีค่าดำเนินการ50บาทโอเคช่องทางการชำระเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับยอมรับเงื่อนไขซื้อประกันผ่านเว็บไซต์แบบนี้นะครับแล้วก็กดชำระเงินไปนะครับตึ้งเขาก็จะเปิดหน้านี้มานะครับเป็นรายละเอียดการชำระเงินเลขที่อ้างอิงนะครับประกันโรคกวนใจนะครับ490บาทแจ้งเลขที่บัญชีมาเพียบเลยนะครับถ้าโอนเงินแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถมากรอกตรงนี้ได้ถามว่าทำไมเราถึงต้องสมัครสมาชิกนะครับก็คือเราสามารถมาดูส่วนของประวัติการซื้อนะครับแล้วก็ฟอร์มแจ้งการชำระเงินจากตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกบัญชีธนาคารที่เราต้องการโอนไปแล้วนะครับที่เราโอนไปแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรนะครับแล้วก็ในสลิปนะจะมีเวลานะครับว่า
กี่โมงนะครับกี่นาทีเนาะแล้วก็ถ้ามีสลิปนะครับโอนจากมือถือเนี่ยก็แนบสลิปไปด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันรายการนะครับจากนั้นนะครับคอย15วันนะครับกรมธรรม์แล้วก็จะคุ้มครองนะครับลูกเราก็จะไปโรงเรียนได้อย่างสบายใจไม่กลัวยุงนะครับแต่ว่าจะให้ดีก็ฉีดยากันยุงไปด้วยนะครับซื้อประกันไม่ได้อยากให้เป็นนะครับแต่มีกันไว้หน่อยก็ดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ